ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงนะครับทางช่องเก็ตมิวฟูตูคลับคลิปนี้นะครับผมจะพามาสรุปยอดขายนะครับการเปิดไท่นะครับขายของนะครับเป็นตลาดเช้าตลาดนัดประจำเดือนนะครับประจำเดือนของอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับจะมีทุกวันที่7นะครับเฮาก็ได้มาเข้าร่วมนะครับมาร่วมขายแต่ว่าผมจะมาในช่วง 9:00 นแล้วนะครับจริงๆตลาดเขาก็เริ่มตั้งแต่ 7:00 นล่ะนะครับเฮาสิมานับยอดนะครับได้สมสีทองเวอร์ซีนะครับมาตั้งเบิด20ลังนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่4 5ถ้าเฉลี่ยแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ6ลังนะครับเหลือประมาณ6ลังนะครับพามานับยอดขายพร้อมนะครับได้ประมาณเท่าไหร่นับไปนี่นะครับโหลองนับดูสิเดี๋ยวนับถ่าเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศก่อนนะให้เบิ่งนะครับตอนนี้ตลาดก็วายแล้วนะครับตลาดวายแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นตลาดประจำเดือนทุกวันที่7นะครับก็จะขายช่วง 7:00 นฮอดเที่ยงนะครับตอนที่ผมถ่ายทำนี่ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับเขาใส่เทคนิคการเฮ็ดเป็นถุงนะครับขายเป็นถุงเทคนิคเขานี่แหละเทคนิคที่เขาจะใส่ตอนยิ้มทางยิ้มถนนนี่แหละนะครับเฮ็ดถุงหาสิบถุงละร้อยสี่ละร้อยนะครับผมก็ถือว่าใส่ได้ผลดีนะครับใส่ระยะเวลาสั้นๆในการขายนะครับยอดขายมโหฬารเลยล่ะสำหรับผมนะครับถือว่ายอดขายเขาร้ายนะครับคิดว่าร้ายมากๆนะครับได้เท่าไหร่ 7,900 รวม200อันนี้ด้วย 7,900 900แล้วรวมอันนี้ด้วยใช่รวมแล้ว 7,900 7,900 นะครับยอดขาย 7,900 บาทนะครับผมเรียกว่าสุดๆเลย 7,900 บาทนี่แสดงว่าเฮากำไรละ300เห็นป่ะกำไรประมาณ300แล้วนะครับกำไรประมาณ300กำไรที่เหลือก็คือที่ยังเป็นสมอยู่นี่ล่ะนะครับกะคอยทยอยขายนะครับช่วงค่ำเฮาก็จะไปจอดเป็นตลาดกับเขานี่แหละครับตลาดกับเขานะครับแต่ว่าส่วนตลาดนั้นจะอยู่ตรงหน้าตลาดเทศบาลเพิ่นเป็นร้านคอนกรีตข้างในพุ่นนะครับพี่กับที่เฮาอยู่นี่เฮาจะอยู่นอกๆนะครับเพราะว่าบักสมเฮา400นี่มันหนักส่วนใหญ่พี่น้องเขาจะซื้อตอนกลับบ้านแล้วนะครับพยายามเลือกจุดที่มันบ่จำเป็นต้องอยู่ข้างในหรอกนะครับผมมาจอดนี่ผมไม่ได้เสียค่าตลาดด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันบ่ได้อยู่ในบริเวณตลาดนะครับบริเวณตลาดนี่โอ้เขาจะขายดีคักนะครับแต่ก็บ่เป็นหยังนะครับเฮามาจอดในส่วนของเฮานะครับยอด 7,000 กว่าบาทนี่สําหรับผมนี่ถือว่าหลายนะครับเพราะเฮาบริหารกําไรต้นทุนเฮาในรอบนี้นะครับต้นทุนรวมค่าน้ํามันนะครับ 7,600 นะครับต้องบอกว่าค่าน้ํามันผมมันค่อนข้างสูงนะครับค่าน้ำมันของแต่ละคนนี่ก็หน่อยหลายต่างกันนะครับแต่ค่าน้ำมันผมใส่หลาย 7,600 นะครับเฮาได้ 7,900 นี่คือว่าเฮาได้กำไรในช่วงสั้นๆ นะครับเป็นการลงของมือแรกพร้อมมือแรกก็ได้กำไรแล้วช่วงค่ำเฮามีโอกาสนะครับขายแต่ละบาทนี่เป็นกำไรทั้งเบิดนะครับถือว่ามวนเลยล่ะบัดนี้กำไรในมือแรกนะครับจะเห็นคลิปเก่าๆของเฮานี่สม7ลังเฮาขายอยู่ 30,000 นะครับอันนี้เฮาใส่สม20ลังนะครับแต่ว่ายอดขายถล่มทลายนะครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ซับนี่ก่อนนะครับก็เป็นคลิปผ้าเบิ่งยอดขายนะครับการลงขายตลาดนัดตลาดวันที่7บึงโขงหลงนะครับตลาดนัดก็บ่ได้ย่างบ่ได้พาพี่น้องย่างเบิ่งดอกนะครับบ่ว่างเลยนะครับใส่ถุงสมย่างเดียวนะครับจะบอกว่าเทคนิคของเฮาเนี่ยก็ใส่ได้ผลคือกันนะครับเพราะว่าตลาดนัดเพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นสิเท่นะครับเท่ละก็ให้ลูกค้าเลือกนะครับเลือกใส่ถุงเลือกสั่งกิโลจ่ายเงินกันสเต็ปจะเป็นประมาณนั้นแต่เฮาเฮ็ดแปลกแหวกแนวไปอีกนิดนึงก็คือเฮาเป็นรถเปิดถ่ายเฮาก็ใส่ถุงขายเลยนะครับบ่ได้ให้เลือกนะครับไม่ได้ให้เลือกนะครับแต่ว่าเฮาก็ซื้อสัตว์กับลูกค้าคือกันจังผมเอาสมมานี่ผมเอาเบอร์4กับเบอร์4ล้วนนะครับเป็นเบอร์4เบอร์ซี 3A เบอร์ซี่สวยเลยนะครับ
บ่ได้เอาเบอร์ร่องมาป่นมายังทั้งสิ้นนะครับก็จะมีบางช่วงที่เฮาเฮ็ดเป็นสมเบอร์4กับเบอร์3อันนั้นเป็นการรับสมก็เป็นเบอร์สวยนะครับเป็นการรับสมเอามาเฮ็ดเป็นไส้หน่อยไส้ใหญ่นะครับเพื่อให้ราคามันได้นะครับเพื่อให้ราคามันถูกนะครับในช่วงที่สมมันแพงนะครับแต่ถ้าเฮาขายปริมาณหลายๆแบบนี้นะครับ20ลังเลยนี่ก็ถือว่ารับตรงนี้ได้นะครับกำไรต่อกิโลได้ฮอด5บาทบ่ครับได้9บาทหักค่าน้ำมันแล้วอ๋อกำไรถ้ายังบ่หักค่าน้ำมันได้9บาทนะครับถ้าหักค่าน้ำมันแล้วผมค่าน้ำมันหลายก็ได้7บาทนะครับถือว่าหลายนะครับสม480โลคูณ9คูณ7นะครับถือว่าหลายเด้พี่น้องนะครับกำไรถ้าเป็นไปตามเป้าของเฮาก็สิอยู่ที่ 3,360 บาทนะครับตัดลูกเน่าลูกเสียลูกให้ลูกค้าซิมนะครับมันก็สิเหลือผมตัดไปเลยก็สิเหลือ 3,000 นะครับ 3,000 ถ้าเท่าที่เบิ่งนี่ก็เหมือนกับจังได๋ล่ะเฮาได้จับกําไรแล้วไอ้เงิน 3,000 นั่นก็จังได๋มันก็เป็นเงินของเฮาแล้วนะครับเพราะเฮาหักค่าน้ํามันหักทุกอย่างแล้วนะครับหักแม้กระทั่งลูกเน่าลูกเสียนะครับแม่นบ่ขายเบิดมื้อนี้นะครับขายเบิดมื้อใดก็เป็นกําไรแล้วนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ซะนี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ